ได้เวลาเอาดีเข้าตัวเราจะรับมือกับความส้ำซากยังไงดีครับ สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงบริญีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมาหมั่นเติมวิตามินดีดด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุก,ทกวันก่อนอื่นนะฮะผมต้องเอามือประนมที่หน้าอกนะครับแล้วก็กราบขอประธานอภัยอย่างแรงเลยนะฮะเพราะว่าผมเนี่ย หายไป2ส,สัปดาห์เต็มๆนะครับไม่ได้มีเอพิโซดใหม่แล้วก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่กันฟังเลยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากันก่อนฮะแต่ว่าพอดีมันชุกละหุกเหมือนกันนะครับเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยผมเดินทางเยอะมากเลยนะฮะสาเหตุก็เนื่องมาจากการที่ผมเนี่ยไปซื้อตั๋วเครื่องบินบุฟเฟ่เอไว้นะครับแล้วมันก็ถูกแคนเซิลรัวๆเลยนะฮะเพราะว่าเราไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ เพิ่งจะมามีเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่เราเริ่มสามารถที่จะเดินทางกันได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตั๋วที่ผมมีอยู่เนี่ยมันก็อั้นนะครับแล้วก็มันเนี่ยมาใช้ได้ในเดือนนี้ผมก็เลยต้องเดินทางนะฮะทุกสุกเสาร์อาทิตย์เลยนะครับทําให้ผมไม่สามารถที่จะจัดการเวลานะครับแล้วก็อัดรายการตอนใหม่ๆเตรียมเอาไว้ก่อนได้ แต่ว่าหลังจากนี้นะฮะจริงๆยังมีการเดินทางอยู่นะฮะแต่ว่าผมเนี่ยก็จะพยายามจัดสรรเวลานะครับแล้วก็เตรียมเนื้อหานะฮะเพื่อที่จะไม่ให้การออกอากาศของรายการเนี่ยมันสะดุดไปนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการเตรียมอัดรายการนะฮะ ผมเนี่ยเมื่อวีคที่แล้วนะครับได้ไปออกรายการวิทยุรายการ fm 101.5นะฮะรายการฮาลาบาลานะครับที่เป็นเรื่องราวของคอนเซปต์นะฮะการนั่งคุยรอบกองไฟนะฮะแล้วก็ชวนครีเอเตอร์ที่ผลิตรายการต่างเนี่ยไปพูดคุยนะครับคำถามหนึ่งในรายการนะฮะซึ่งคำถามหนึ่งในรายการนะฮะก็คือว่าทำไมผมยังคงความสม่ำเสมอในการทำรายการได้อยู่นะฮะแม้ว่าการทำรายการพอดแคสต์ในเมืองไทยเนี่ย เรารู้กันอยู่นะฮะว่าถ้าเป็นตัวเล็กๆนะฮะแบบที่ไม่มีชื่อเสียงแบบผมเนี่ยนะครับแทบจะไม่มีไรายได้เข้ามาเลยนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็มีคําตอบในใจอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าประจวบเหมาะกับการที่ผมได้ไปเจอเรื่องราวที่คุณแดนเอร์รี่นะฮะเขาได้มาพูดให้ฟังในเท็ตท็อกปี2016นะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยสามารถตอบคาถามของผมได้เป็นอย่างดีเหมือนกันซึ่งเหตุผลนั้นจะเป็นอะไรนะฮะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันได้เลยครับ คุณแดนแอเรลี่นะฮะที่ผมได้พูดถึงเนี่ยเขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนะฮะแล้วก็ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนะฮะหรือว่าพฤติกรรมของมนุษย์เราเนี่ยมากมายหลายเล่มเหลือเกินนะครับซึ่งในปี2016นะ,ะเขาได้ขึ้นเวทีแล้วก็พูดถึงพฤติกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์เหมือนกันนะครับนั่นก็คือพฤติกรรมที่เขาบอกว่าเงินเนี่ยมันมีปัจจัยนะฮะหรือว่ามันมีอิทธิพลต่อการที่ เราเนี่ยจะรักนะฮะหรือว่าจะอยากทำงานหรือเปล่านะครับซึ่งเขาก็ไปค้นพบนะฮะว่าบางครั้งเนี่ยเงินนะฮะมันไม่ได้มีความหมายเลยนะฮะต่อความสุขหรือว่าแรงจูงใจในการทำงานนะครับมนุษย์เราหลายคนนะฮะคิดว่าเราเนี่ยทนทำงานนะฮะเพื่อที่เราจะได้มีไรายได้ซึ่งเขาบอกว่านั่นเนี่ยเป็นความคิดที่ผิดนะฮะเพราะว่า การทำแบบนั้นเนี่ยเราจะเหมือนกับการที่เราเป็นหนูทดลองนะฮะที่วิ่งวนอยู่ในเขาวงกฏนะครับเพื่อที่จะไปหาอาหารนะรไปหาชีสนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอาจจะเฉาตายก็ได้นะครับโดยที่เขาได้มีการทําการทดลองนะฮะว่าเงินเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อมนุษย์เราจริงหรือเปล่านะครับเขาให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะฮะมีทั้งกลุ่มคนที่ชื่นชอบ แล้วก็ไม่ชื่นชอบการต่อเลโก้นะฮะได้มาทําการทดลองโดยที่เขาเนี่ยบอกว่าให้ลองต่อเลโก้นี้นะครับแล้วก็เขาเนี่ยจะให้เงิน30เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะฮะถ้าเกิดว่าต่อสําเร็จนะครับโดยที่พอต่อเสร็จแล้วนะฮะชิ้นต่อไปนะฮะก็คือให้ทําอีกนะครับแต่ว่าเงินรางวัลเนี่ยมันก็จะลดลงนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าทุกครั้งนะฮะที่ เรานะครับต่อเลโก้เสร็จเนี่ยแล้วเราบอกว่าเราพร้อมที่จะทำงานชิ้นถัดไปแล้วนะฮะคนที่จัดการทดลองครับเขาก็จะแงะเลโก้นั้นอ่อนนะฮะชิ้นส่วนที่เราเพิ่งต่อเสร็จนะครับเขาก็จะทำลายนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยเริ่มต่อใหม่อีกครั้งหนึ่งลองทายกันไหมฮะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะต่อไปเรื่อยๆไหมนะครับผมว่าหลายคนเดาได้นะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนก็จะเลิกต่อนะฮะคนก็จะไม่รับเงินแล้วนะครับ ส่วนสาเหตุนะฮะผมขออนุญ,ญาตอุบไว้นะครับแล้วก็เล่าให้ฟังหลังจากที่เล่าเรื่องของการทดลองต่อไปก่อนนะฮะการทดลองต่อไปนะฮะเขาแบ่งผู้เข้าทําการทดลองนะฮะออกเป็น3กลุ่มนะครับโดยที่ทั้ง3กลุ่มนี้จะต้องดูกระดาษนะครับซึ่งในกระดาษแต่ละแผ่นเนี่ยจะมีคําศัพท์นะครับเขียนอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะฮะเหมือนเวลาที่เราเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กเราเจอควิสประเภทที่บอกว่า คำศัพท์3คำที่คุณเห็นนะฮะจะกำหนดชีวิตของคุณในปีถัดไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในนั้นเนี่ยก็จะมีคำศัพท์เต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็ให้เราเนี่ยดูว่าเราเห็นคำศัพท์อะไรอยู่บ้างนะครับเขาก็จะให้ผู้ทําการทดลองเนี่ยนะฮะเขียนคำศัพท์นั้นนะครับที่เขาเห็นนะฮะเป็นคำแรกเนี่ยลงไปในกระดาษนะครับแล้วก็กลุ่มที่1เนี่ยให้เขียนชื่อตัวเองลงไปด้วยนะครับ กลุ่มที่2นะฮะก็ไม่มีการเขียนชื่อนะฮะก็คือแค่ให้เขียนเฉยๆนะครับว่าเห็นคําศัพท์อะไรแล้วก็กลุ่มที่3นะฮะก็ให้เขียนนะฮะให้เขียนคําศัพท์ที่เห็นนะครับไม่ต้องเขียนชื่อแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยพอเขียนเสร็จแล้วนะฮะให้หย่อนกระดาษนั้นลงไปในเครื่องทําลายเอกสารให้เอกสารนั้นเนี่ยโดนทําลายปนปี้ไปเลยนะครับทีนี้เขาก็ดูนะฮะว่ากลุ่มไหนเนี่ยที่มีแรงจูงใจในการที่จะให้ทํางานมากที่สุดนะครับ ผลก็ปรากฏนะฮะว่ากลุ่มที่ต้องทำลายเอกสารทิ้งเนี่ยกลุ่มนี้ตัดสินใจลมเลิกนะฮะหรือว่าหยุดการทำงานเนี่ยเร็วที่สุดนะฮะในขณะที่กลุ่มแรกเนี่ยมีผลที่น่าพึงพอใจนะพวกเขาเนี่ทำงานอย่างดีแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆสาเหตุนะฮะที่ผลการทดลองมันออกมาเป็นแบบนี้นะฮะนั่นก็เพราะว่าเขาบอกนะฮะว่าเงินเนี่ยจริงๆแล้ว ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะฮะในการที่จะจูงใจคนนะครับแต่ว่าเป็นปัจจัยที่จูงใจได้เฉพาะในช่วงแรกเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าการที่จะทําให้คนเนี่ยสามารถที่จะมีแรงจูงใจในการทํางานต่อไปเรื่อยๆโดยเฉพาะงานที่มันซ้ำซากนะฮะงานที่มันทําไปไม่รู้จุดจบนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเงินอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอนะฮะแต่ว่า สิ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญเลยก็คืออย่างการทดลองที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการที่เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขามี Ownership หรือว่ามีความเป็นเจ้าของงานนั้นนะฮะแล้วก็การที่เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาได้รับการตระหนักรู้หรือว่าได้รับการระลึกถึงครับว่าเขาเป็นคนทํางานนี้จริงๆเขาเป็นเจ้าของงานนี้จริงๆเพราะว่าเขาเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่เขาได้เขียนชื่อของเขาลงไปในกระดาษแผ่นนั้น นอกจากนี้นะฮะถ้ากลับไปดูนะครับการทดลองแรกก็คือการต่อเลโก้นะฮะบางคนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่มีแรงจูงใจในการทํางานเพราะว่างานของเขาเนี่ยมันเป็นงานที่ไม่มีความหมายไม่มีคุณค่าเลยเพราะว่าพอเขาต่อตัวต่อเสร็จนะฮะตัวต่อน,นั้นเนี่ยถูกทําลายนะครับคือแทบจะไม่มีใครเนี่ยได้เห็นผลงานของเขาเลยนอกจากคนที่ มาให้เงินรางวัลเขาซึ่งพอให้เงินรางวัลเสร็จปุ๊บก็ทำลายงานของเขาทิ้งเรียกได้ว่าผลงานที่เขาทุ่มเทไปครับมันไม่ได้รับการตระหนักรู้มันไม่ได้รับการรับรู้จากใครเลยซึ่งเป็นกรณีเดียวกันนะฮะกับเรื่องของการที่เขาเขียนคำสาปลงไปแล้วก็ต้องทำลายกระดาษนั้นด้วยตัวของเขาเองสิ่งเหล่านี้ครับเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นในชีวิตจริงในเรื่องของการทำงานในออฟฟิศจริงๆของเรานะฮะ เคยไหมฮะที่เราเนี่ยรู้สึกว่าทำไมหัวหน้าง,งานนะฮะไม่เคยที่จะให้โอกาสเราเลยนะครับในการที่จะพูดเสนอความคิดเห็นนะฮะไม่ให้โอกาสเราเลยในการที่เราเนี่ยจะได้พรีเซนต์นะครับต่อหน้าคนอื่นมากมายในออฟฟิศนะฮะหรือว่าหัวหน้าง,งานของเราเนี่ยชอบขโมยผลงานของเรานะฮะให้เราทำงานแล้วก็เอางานของเราเนี่ยไปพูดไปเล่าให้คนอื่นฟังโดยที่เราเนี่ยไม่ได้มีโอกาสในการทำสิ่งนั้นเลย อันเนี้ยนะครับเป็นสาเหตุหนึ่งเลยนะฮะที่ทำให้คนเนี่ยรู้สึกเบื่อรู้สึกท้อแท้แล้วก็ขาดแรงจูงใจในการทำงานแดนเอรลีนะฮะก็เลยสรุปนะครับว่าจริงๆแล้วนะฮะการที่เราเนี่ยจะทำให้คนมีความสุขในการทำงานมากขึ้นนะฮะหรือการที่จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยมีความสุขในการทำงานมากขึ้นนะครับ ก็ให้ลองมองหางานที่1มีรายได้นะฮะเพื่อที่จะจูงใจให้เราเริ่มต้นทํางานนั้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็งานนั้นนะฮะควรจะสนับสนุนเรานะฮะในการที่ให้เราได้มีโอกาสสร้างสรรค์ให้เราได้มีโอกาสเป็นเจ้าของงานนั้นจริงๆให้เราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะทําให้คนอื่นรับรู้นะฮะว่าสิ่งนี้เป็นผลงานของเราเป็นงานที่ทําให้เราภาคภูมิใจ ผมเชื่อว่าทั้งหมดที่เล่ามานะฮะน่าจะตอบนะฮะหรือว่าน่าจะทําให้ทุกคนเนี่ยได้รู้แล้วนะ,ะว่าทําไมผมถึงยังคงทํารายการอย่างสม่ําเสมออย่างต่อเนื่องแม้จะไม่มีไรายได้เลยนะฮะนั่นก็เพราะว่าผมเนี่ยรู้สึกสนุกทุกครั้งนะครับในการที่จะต้องหาเนื้อหาดีๆนะฮะเพื่อที่จะมาเล่าให้ทุกๆคนเนี่ยได้ฟังไปพร้อมกับผมนะครับนอกจากนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออผมเป็นเจ้าของนะฮะผมเป็น โฮสต์นะฮะของรายการนี้นะครับผมรู้สึกภาคภูมิใจนะฮะในการที่รายการนี้ยังมีคนฟังนะครับแล้วก็ ที่สําคัญเลยนะฮะทุกครั้งเวลาที่มีคอมเมนต์เข้ามานะฮะแม้จะเป็นคอมเมนต์เดียวนะฮะมี2คอมเมนต์นะครับนานๆเข้ามาทีนะฮะแต่ว่าเวลาที่ผมได้อ่านทุกคอมเมนต์เนี่ยผมจะรู้สึกภาคภูมิใจนะฮะว่างานของผมเนี่ยมันมีคุณค่าแล้วก็งานของผมเนี่ยมันสร้างประโยชน์ให้กับใครสักคนหนึ่งนะฮะแม้ว่ามันจะเป็นแค่คนเดียวเองก็ตามนะฮะแต่นั่นก็จะเป็นกําลังใจที่ทําให้ผมเนี่ยยังคงทํางานแบบนี้ต่อไป หวังว่าทุกคนนะฮะจะเอาเรื่องราวในวันนี้นะครับไปปรับใช้นะฮะเพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจในการทํางานหรือว่าในการที่จะทําเรื่องที่มันซ้ำซากทุกวันทุกวันเนี่ยได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพนะครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโค้ดดีโค้ดโดนจากสตีฟจ็อบ s นะฮะเขาบอกไว้ว่า the only way to do great work is to love what you do ทางที่เราเนี่ยจะสามารถทำงานที่ยิ่งใหญ่ได้นะฮะนั่นก็คือการที่เรารักสิ่งที่เราทำครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กด, share. ดแชร์เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆ ของพวกเราทุกคนสวัสดีครับ